Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่27มกราคม2024ซีรีส์ก้าวแรกสู่พระธรรมสุภาษิตวันที่5ปกป้องความรักของเราคริสเตียนทั่วไปมักให้ความสำคัญกับความเชื่อและพฤติกรรมที่ถูกต้องซึ่งทั้งสองสิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะการเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องจะนำไปสู่การประพฤติตนในทางที่ถูกต้องและนี่คือเหตุผลที่อัครสาวกเปาโลซึ่งเป็นเสมือนบิดาฝ่ายวิญญาณของทิโมธีกระตือรือร้นที่จะเตือนผู้เป็นดั่งลูกฝ่ายวิญญาณให้เฝ้าดูชีวิตและหลักคำสอนของท่านอย่างใกล้ชิดการดำเนินชีวิตและน้อมรับหลักคำสอนที่ถูกต้องเป็นกุญแจสำคัญในการครอบครองชีวิตดังที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนั่นเองแต่ยังมีอีกด้านหนึ่งที่เราต้องระแวดระวังเช่นกันนั่นก็คือการมีความรักอย่างถูกต้องหากความเชื่อเกี่ยวข้องกับความคิดและพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเจตจำนงดังนั้นความรักความปรารถนาและความลุ่มหลงจึงเกี่ยวข้องกับหัวใจในหนังสือพระธรรมสุภาษิตหัวใจมีความสำคัญมากพอๆกับความคิดและเจตจำนงหัวใจคือแกนกลางภายในบุคลิกภาพของเราซึ่งเป็นกลไกของการตัดสินใจทั้งหมดหัวใจที่ดีจะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ดีในพระธรรมสุภาษิตบทที่5ข้อที่1ถึง6บอกกับเราว่าลูกเอ๋ยจงตั้งใจฟังปัญญาของข้าจงเอียงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของข้าเพื่อเจ้าจะรักษาความเฉลียวฉลาดไว้และปากของเจ้าจะระแวดระวังความรู้เพราะปากของหญิงแพทย์สยาก็หยาดน้ำพึ่งออกมาและคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมันแต่ในที่สุดนางก็ขมอย่างบอระเพ็ดและคมอย่างดาบสองคมเท้าของนางก้าวลงไปสู่ความตายย่างเท้าของนางมุ่งตรงไปยังแดนคนตายนางไม่สนใจวิถีแห่งชีวิตหนทางของนางวนเวียนไปและนางไม่รู้ในพระธรรมสุภาษิตบทที่5พระบิดาตรัสอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงต้องการให้ความรักและการติดสนิทกับพระองค์อยู่ภายในเรานี่เป็นสิ่งสำคัญยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงพระองค์ทรงเตือนเราไม่ให้ถูกล่อลวงไปสู่การกระทำผิดทางเพศเพราะมันจะนำไปสู่ถนนที่อันตรายเสี่ยงต่อการพลาดพลั้งเจ็บปวดและความอับอายเราจึงควรวิ่งหนีให้ห่างจากมันไปให้ไกลที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทางกลับกันพระปัญญาของพระบิดาจะนำเราไปสู่การเติมเต็มในชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าการล่อลวงของโลกความสมบูรณ์ของพระองค์มีชัยเหนือความเสื่อมถอยทั้งสิ้นของโลกจงยอมให้พระบิดาเสด็จเข้ามาในใจของเราและปรับความสัมพันธ์ชีวิตคู่ของเราให้สอดคล้องกับพิมพ์เขียวที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ในพระธรรมสุภาษิตบทที่5ข้อที่7ถึง14บอกกับเราว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้จงฟังข้าและอย่าพรากจากถ้อยคำแห่งปากของข้าจงหลีกทางของเจ้าให้ไกลจากนางอย่าไปใกล้ประตูบ้านของนางเกรงว่าเจ้าจะให้เกียรติของเจ้าแก่คนอื่นและให้ปีเดือนของเจ้าแก่คนไร้เมตตาเกรงว่าคนแปลกหน้าจะอิ่มเอมด้วยทรัพย์สินของเจ้าและของที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเจ้าจะตกไปในบ้านของคนต่างด้าวและเมื่อบั้นปลายชีวิตของเจ้ามาถึงเจ้าจะครวญครางเมื่อเนื้อและกายของเจ้าเสื่อมสิ้นไปและเจ้าพูดว่าข้าเกลียดการตีสอนเสียจริง
และจิตใจของข้าดูหมิ่นการตักเตือนข้าไม่ฟังเสียงครูของข้าหรือเอียงหูให้แก่ผู้สั่งสอนของข้าข้าจวนจะย่อยยับอยู่รอมร่อในท่ามกลางคนที่ประชุมกันอยู่นั้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ลองเขียนคำอธิษฐานขอให้พระบิดาทรงเปิดเผยพระประสงค์และหนทางที่ดีพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ชีวิตคู่ของเราใช้เวลาสักครู่เพื่อฟังเสียงของพระเจ้าแล้วอธิษฐานฝากแผนการเรื่องความสัมพันธ์ทั้งหมดในชีวิตของเราไว้ที่พระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงรักเราดังแก้วตาดวงใจเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงหวงแหนเราและไม่ทรงอยากเห็นเราพินาศขอทรงช่วยเราให้ได้เงี่ยหูของเราหยุดพักเพื่อจะได้ยินเสียงและเชื่อฟังพระคำของพระองค์เราขอมอบถวายทุกความสัมพันธ์ในชีวิตของเราโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ให้พระองค์เป็นผู้ครอบครองขอทรงให้ความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์ในอนาคตอยู่ในน้ำพระทัยเป็นที่เสริมสร้างทำให้เราและคนที่เรารักได้เติบโตขอพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำหน้าเราในทุกความสัมพันธ์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน